แล้วตอนนี้ก่อนนะครับเดินได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่มาอันนี้พี่ถ่ายได้ถ่ายได้ขอเลยจะหมดกระจกแล้วครับพี่ถึงกระจกแล้วครับกระจกเชิญครับเชิญครับสคบเองก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ได้มีการประสานงานกันกับทางแพทยสภานะครับและก็สำนักงานบริการส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสคบเองนะครับก็เป็นประเด็นในส่วนที่เป็นเรื่องของการโฆษณานะครับส่วนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับหม้อทานอย่างเช่นกรณีที่คุณหมอผ่าตัดที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของทางแพทยสภาก็จะเป็นผู้ที่จะพิจารณาและในส่วนที่เป็นเกี่ยวสถานพยาบาลที่ทำศัลยกรรมเสริมสวยความงามก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบริการส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสปส.ท่านก็เป็นผู้พิจารณาซึ่งทั้งสองหน่วยนั้นก็จะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของท่านแต่ข้อความอีกข้อความหนึ่งที่เราจับได้แน่ในประเด็นที่เราจะได้ทำในสถานพยาบาลที่มีเพียง2แห่งในโลกเท่านั้นเคสแบบนี้เป็นเคสที่ทำได้ง่ายมากอายุของการทำศัลยกรรมครั้งนี้อยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างน้อยสุด15ปีถ้าเป็นคำโฆษณาโฆษณานั้นเนี่ยเป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือไม่จะออกคำสั่งจะออกคำสั่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้นะฮะนั่นก็คือ1ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณานั้นเสียแต่อันที่2ห้ามเลยฮะห้ามใช้ข้อความบางอย่างเลยในการโฆษณาห้ามโฆษณาคือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณาเนี่ยก็ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดต้องมีการประกาศหรือชี้แจงในความเข้าใจผิดนะเสียถ้าการโฆษณานี้เป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา22แล้วนะหลังจากมีมาตรการของการออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งใน4มาตรการที่พูดไปแล้วก็จะมีโทษที่เกิดขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงสุวิชัยสวัสดิ์เจริญเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วณวันนั้นเนี่ยมีเจตนาอะไรการโฆษณาก็ดีการให้ข่าวก็ดีของผู้ประกอบการเนี่ยบางครั้งมองอยู่ด้านเดียวมองด้านเดียวคือมองเอาแต่ทางที่เป็นบวกที่เป็นที่ได้ของผู้ประกอบการแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการกลับไม่ให้ความรู้กับประชาชนก็คือผลลบที่ติดตามมา